Dear members of the Catholic Biblical Federation, we Biblical Division of Bangkok Archdiocese Thailand would like to present to all of you about Bible activities that we have done from January to June 2020. We have followed the Catholic Commission for Christians' Principles, this for the Bible Ministries, Catholic Bishop Conference of Thailand. Our vision is the community of Christ's disciples living the new evangelization. Our missions are, first, creating the environment, second, creating media, third, educating personnel, and fourth, creating groups. First, creating the environment. Second, creating media. Third, educating personnel. And fourth, creating groups. May we invite you to join us to thank and praise the Lord for our Bible activities on the occasion of the Year of the Word. Thank you. บทภาวนาปีพระวาจาข้าแต่พระเจ้าแห่งความรักและความเมตตาพระองค์ไม่เพียงแต่ทรงประทานองค์พระวจนะหรือพระวาจาของพระองค์เพื่อความรอดพ้นของมวลมนุษยชาติเท่านั้นแต่ยังจารึกพระวาจาของพระองค์ไว้เป็นลายลักษณ์อักษรในพระคัมภีร์อาศัยการดลใจขององค์พระจิตเจ้าเพื่อหล่อเลี้ยงจิตวิญญาณของข้าพเจ้าทั้งหลายในโลกนี้อีกด้วยโปรดให้ข้าพเจ้าทั้งหลายดื่มด่ำจากลำธารแห่งความรอดพ้นนี้อย่างสม่ำเสมอเหตุว่าพระวาจาของพระองค์เปรียบเสมือนตะเกียงที่ส่องทางให้ข้าพเจ้าทั้งหลายดำเนินอยู่ในหนทางแห่งความรอดพ้นโปรดให้ข้าพเจ้าทั้งหลายเห็นคุณค่าแห่งพระวาจาของพระองค์สำหรับการดำเนินชีวิตในแต่ละวันตามแนวทางที่พระองค์ทรงวางไว้ให้แก่ผู้ที่เป็นศิษย์ติดตามพระองค์เพื่อมิให้พวกเขาหลงทางแต่ดำเนินอยู่ในแนวทางที่ถูกต้องดังที่พระเยซูเจ้าตรัสไว้ว่าเราคือหนทางความจริงและชีวิตผู้ที่เอาใจใส่อ่านพระวาจาก็จะดำเนินอยู่ในหนทางแห่งความจริงซึ่งจะนำไปสู่ชีวิตนิรันดรโปรดให้คริสตชนไทยสนใจอ่านและศึกษาพระวาจาของพระองค์โดยสม่ำเสมอและใช้พระวาจาของพระองค์เป็นแสงสว่างนำทางในการอธิษฐานภาวนาในชีวิตประจำวันเพื่อจะได้ดำเนินชีวิตชุมชนศิษย์พระคริสต์เจริญชีวิตประกาศข่าวดีใหม่เสมอไปทั้งนี้อาศัยพระบารมีพระคริสตเจ้าของข้าพเจ้าทั้งหลายอาเมน